Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่30ธันวาคม2023 Series ฟิลิปปีพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีวันที่5ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กังวลใจจากฟาริสีและนักการศาสนาชาวยิวที่กระตือรือร้นที่ลุกขึ้นต่อต้านชาวคริสต์อย่างรุนแรงสู่การเป็นนักเทศนาผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตลอดกาลอัครทูตเปาโลได้ค้นพบว่าทุกสิ่งในชีวิตของท่านนั้นเป็นของพระเยซูไม่ใช่ตัวของท่านเองเลยแม้แต่น้อยความตั้งใจเดียวของเปาโลคือการได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆได้มีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจของพระองค์และเต็มใจยอมทนทุกข์ถูกเยาะเย้ยและยอมแม้กระทั่งสูญเสียเพื่อจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นและนั่นคือบทเรียนสำคัญที่ผู้เชื่อและผู้ติดตามทุกคนของพระเยซูคริสต์จะต้องเรียนรู้ชาวเมืองฟิลิปปีอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวายและเช่นเดียวกันกับพวกเราในวันนี้การเผชิญเป็นเรื่องง่ายที่เราจะท้อใจและกังวลเกี่ยวกับอนาคตเมื่อเป็นเช่นนั้นศัตรูต่อกางเขนก็หลุดเข้าไปในความคิดล่อให้เรากลับไปเป็นทาสของความบาปในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่19แล้วคำตอบของความกังวลทั้งในยุคก่อนและในยุคปัจจุบันคืออะไรคือการมองไปที่พระเยซูและที่พระสัญญานิรันดร์ของพระองค์แล้วให้พระองค์เป็นจุดมุ่งหมายของเราเสมอไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นบนโลกนี้มีศัตรูที่จะต่อต้านพระคุณของพระเจ้าเสมอเราอาจมีใครบางคนแบบนั้นในชีวิตพระเยซูทรงเรียกเราสู้ทนต่อการต่อต้านในพระนามของพระองค์และวิ่งในการแข่งขันต่อไปด้วยความมั่นใจถึงรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์ที่จะเป็นของทุกคนที่จดจ่อสายตาของเราอยู่ที่พระองค์สักวันหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่อยู่กับพระองค์เท่านั้นแต่เราจะเป็นเหมือนพระองค์ด้วยและนั่นคือรางวัลสำหรับการวิ่งแข่งแห่งความเชื่อต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการต่อสู้กับความกังวลและความกลัวในช่วงเวลาที่เราวิตกกังวลชีวิตคริสเตียนจะขาดกำลังเมื่อเราขาดความชื่นชมยินดีเราจะพบความชื่นชมยินดีนี้ได้จากการดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูและจากความรักที่เราแบ่งปันให้แก่กันและกันเท่านั้นเมื่อเราตอบสนองต่อปัญหาด้วยใจชื่นชมยินดีเราก็กำลังส่องความสว่างของพระเยซูไปยังผู้คนรอบตัวเราที่ยังไม่ได้เชื่อนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการตอบสนองของเราในฐานะผู้ติดตามของพระเยซูในช่วงเวลาที่ยากลำบากส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนได้เห็นความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในตัวเราเมื่อเราทำเช่นนี้เราก็จะรู้จักความชื่นชมยินดีที่แท้จริงความชื่นชมยินดีคือเป้าหมายไม่ใช่ความเศร้าหมองและสิ้นหวังดังเช่นที่หลายคนเคยอาจมีประสบการณ์ผ่านคริสตจักรในอดีตเป้าหมายของเราคือการได้รู้จักความชื่นชมยินดีที่แท้จริงผ่านการมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเยซูเพื่อที่เราจะไม่ยอมแพ้ต่อการล่อลวงให้สิ้นหวังอันที่จริงพระเจ้าทรงสั่งให้เราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ไม่ว่าเมื่อไหร่ขอให้ความชื่นชมยินดีมีชัยเหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าทางข้างหน้าจะมืดมิดหรือสว่างสดใสจะลำบากหรือราบลื่นจะเต็มไปด้วยปัญหาหรือทางเรียบหัวใจผู้เชื่อก็จะชื่นชมยินดีได้เสมอนี่คือนิมิตสำหรับชีวิตของเราอะไรคือกุญแจสำคัญในการแลกเปลี่ยนจากความกังวลของเราให้กลายเป็นสันติสุข
ที่มาจากการรู้จักพระเยซูคำตอบคือการอธิษฐานเพียงแค่เราพูดคุยกับพระเยซูถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เรากังวลแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับทุกสิ่งดังที่เรามักทำเสมอจงอธิษฐานทุกสิ่งต่อพระเจ้าและนั่นคือที่มาของสันติสุขสันติสุขอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เพียงแต่จะปกป้องอารมณ์และหัวใจของเราไว้แต่ยังเป็นโล่ป้องกันความคิดของเราอีกด้วยไม่เป็นการดีกว่าหรือที่เราจะมีความคิดแห่งสันติสุขแทนที่เราจะคิดถึงแต่ความกังวลใจการอธิษฐานคือคำตอบและความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะติดตามคำอธิษฐานนั้นมาอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้เราจะได้เรียนรู้จักอีกหนึ่งความท้าทายในชีวิตของผู้คนที่พระเจ้าทรงรักสิ่งที่เราต้องใคร่ควรวันนี้นะคะลองหาเวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ควรพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ถึงบทที่4ข้อที่3แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อะไรคือแรงเป้าหมายและจูงใจของเปาโลในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซู 2. อะไรคือวิธีการต่อสู้กับความกังวลใจในชีวิตที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมฟิลิปปีให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราผู้ทรงดูแลและสนใจแม้รายละเอียดเล็กน้อยของเราเราขอวางใจในการจัดเตรียมของพระองค์เราขอเข้ามาฝากภาระปัญหาความกังวลใจและความคาดหวังทั้งสิ้นไว้ที่กางเขนขององค์พระเยซูขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักและมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชและความรักของพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ